บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับพี่น้องปิด2ปิดนะก่อนฟังบรรยายนะครับส่วนตัวผมข้อห้ามในการบรรยายเวลาฟังผมบรรยายนะครับห้ามกินห้ามดื่มนะผมก็จะไม่กินไม่ดื่มนอกจากน็อกจริงๆนะครับเสียงมีจำกัดอะมะ M16 ยังมีลิมิตแม็กนัมของมันนะครับ100นัดคือสูงสุดถ้าเสียงจะหมดจริงๆพี่น้องผมก็จะจิบเล็กน้อยแต่ถ้าไม่รู้สึกอะไรห้ามนะครับพี่น้องห้ามกินห้ามดื่มใดๆทั้งสิ้นแล้วปิดอันแรกปิดเสียงโทรศัพท์นะครับนั่นเสียงไลน์เสียงเลยแล้วปิดไหมหมดไหมตอนนี้ไม่ต้องติดต่อกับใครทั้งนั้นนะครับนะปิดโทรศัพท์นะครับ2ปิดปากเอาไว้2ปิดนะครับปิดซิปเลยอ่ะครับฝั่งมุสลิมีนไม่ค่อยกลัวนะเรากลัวมุสลิมไหมไม่ใช่ว่ามุสลิมพูดเยอะนะครับแต่พูดน้อยไม่น้อยเท่าไหร่ปิดปากนะครับปิดโทรศัพท์ปิดปากแล้วเปิด2อย่างพี่น้องดวงตากับหัวใจนะครับเปิด2อย่างพี่น้องเปิดตาท่านและเปิดใจท่านอินชาอัลลอฮ์2ปิดกับ2เปิดฟังบรรยายศาสนาชั่วโมงเดียวก็มีผลนะครับเอาละครับพี่น้องค่ำคืนนี้หัวข้อจะบรรยายให้พี่น้องและตัวผมด้วยในการตักเตือนนักศึกษาซึ่งกันและกันสังคมวิกฤตเมื่อมุสลิมตกต่ำอันนี้เป็นหัวข้อที่เราต้องคิดและวิเคราะห์พี่น้องชื่นชมในคนตั้งหัวข้อเพราะใช้คำว่ามุสลิมตกต่ำไม่ได้ใช้คำว่าอิสลามตกต่ำเพราะศาสนาของอัลลอฮ์จะไม่มีวันต่ำจนวันเกียร์มาเพราะได้รับการยืนยันนบีก็พูดอิสลามพี่น้องอัลอิสลามยะลูวะลายุอะลาอะลัยสูงพี่น้องแล้วจะไม่มีอะไรสูงกว่าอิสลามสูงครับพี่น้องแล้วจะไม่มีอะไรโดดเด่นยิ่งกว่าอิสลามนี่คือศาสนาของใครทำไมอิสลามใครกดจมไม่ได้ทำไมคนศาสนาอิสลามมนุษย์ทั้งโลกจะพยายามทำให้มันสูญหายไปมันจะทำไม่ได้เพราะอะไรพี่น้องนี่เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อินนัดดีนะอินดัลลอฮิลิสลามศาสนาณที่อัลลอฮ์เป็นที่ยอมรับณที่อัลลอฮ์ไม่มีอื่นใดนอกจากอิสลามฉะนั้นอิสลามไม่มีวันต่ำต่อให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นกูฟอร์ทั้งหมดอิสลามก็สูงจนวันยังคำต่อให้วันนี้มุสลิมหรือว่าไม่ใช่มุสลิมเป็นมุสลิมทั้งหมดศาสนาของอัลลอฮ์ก็สูงจนวันยังค่ำไม่มีวันตกและไม่มีวันต่ำนบีเผยแผ่อิสลามพี่น้อง13ปีในชีวิตท่านฟังระยะเวลานะครับ13ปีในชีวิตท่าน10ปีที่มะดีนะห์23ปีในชีวิตนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการทำงานดาวะห์ในการเอาอิสลามสู่ญะฮิลิยะห์แล้วฮิกมะห์อัลลอฮ์ให้เอาอิสลามไปยังจุดกลุ่มชนที่เรียกได้ว่าอยู่เกือบต่ำสุดแล้วในหน้าดุนยาตอนนั้นญะฮิลิยะห์ไม่มีใครเอาด้วยอาหรับญะฮิลิยะห์อดีตอาหรับมักกะห์ในอดีตไม่มีใครจะเอาคบค้าสมาคมด้วยฆ่าคนทั้งเป็นฝังลูกทั้งเป็นน้ำท่าไม่ได้อาบไม่มีอะไรเลยพี่น้องแต่อิสลามของสูงที่สุดส่งไปยังสังคมที่ต่ำที่สุดผ่านบุคคลเดียวที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาเลือกสุดท้ายเป็นอะไรขึ้นพี่น้อง23ปีชีวิตดาวะห์นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้จบแค่มักกะห์ไม่ได้สุดแค่มะดีนะห์พลิกประวัติศาสตร์โรมันเปอร์เซียก็อยู่ใต้เท้าของอุมมะห์อิสลามยิ่งใหญ่แค่ไหนก็ตกเมื่ออิสลามขจายย้อนกลับดูเราเดาว่าบายานศาสนาไม่ใช่23ปีพี่น้องตายไปไม่รู้กี่รุ่นอิสลามเป็นไงในบ้านเรามุสลิมเป็นยังไงในบ้านเราสู้เราคนไม่มีเหมือนเดิมจริงหรือไม่สู้เราคนไม่มีเหมือนเดิมเราไปโอ้โหตอนนี้เครียดแค้นยะฮูดมากปิดมัสยิดอักซอมัสยิดบ้านมันเปิดมันยังไม่ไปเลยเอาจริงหรือไม่ถูกต้องพี่น้องแต่ผมบอกคืนนี้นะอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ผมเคยบอกขอฉบับ
เยาวชนจริงกับอัลลอฮ์10คนนะครับผมบอกดุนยานี่เขย่าเลยดุนยานี่เปลี่ยนเลยทำไมอ่ะเพราะเราไม่ได้สู้กับยะฮูดด้วยกับการยะเกนในอาวุธของเราเราไม่ได้สู้กับศัตรูอิสลามด้วยความมั่นใจในศักยภาพเราแต่ทั้งหมดที่เราทำยะเกนในนุสรอห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเลยพี่น้องฟะอิยะกุมมินกุมมิอะตุนซอบิรตุยยักลิบูมิอะตัยใครพูดอัลลอฮ์พูดถ้าเจ้ามี100คนที่ซอบัต100คนที่อดทนเจ้าก็ชนะคน200คนนะซอฮาบะห์300เอาชนะยะมุชริกีนเป็นพันทำได้ยังไงมันมีฮิกมะห์คืนนี้จะได้รับฟังอินชาอัลลอฮ์นี่ยกแรกมานะขอจีบนิดพี่น้องไม่ได้พูดห้ามจีบนะฉะนั้นแล้วพี่น้องพื้นฐานแรกอิสลามอยู่ตรงไหนถิ่นนั้นต้องสูงอิสลามไปที่ใดสังคมต้องเปลี่ยนจะเปลี่ยนยังไงอะมะบางคนปะบางคนบอกอาจารย์อิสลามอยู่ที่ฉันเนี่ยไม่ใช่แค่อิสลามนะปอนอไม่รู้กี่ที่ติดยายังเยอะเหมือนเดิมไม่เห็นเปลี่ยนไม่ใช่ไม่เปลี่ยนหรอกครับเราไม่ได้เอาอิสลามใช้ในการดำเนินชีวิตนะฉะนั้นแล้วพี่น้องวันนี้ถ้ามุสลิมตกต่ำสังคมวิกฤตแน่นอนปัญหาว่าวันนี้ผมจะฉายภาพให้พี่น้องเห็นความสูงส่งของซอฮาบะห์และความตกต่ำของคนในยุคเราความสูงส่งและยิ่งใหญ่ของอิสลามในอดีตกับความตกต่ำของมุสลิมเราในปัจจุบันซอฮาบะห์นบีพี่น้องรอฎิยัลลอฮุอันฮุมอัจมาอีนอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องท่านเหล่านั้นผมถึงบอกวันนี้บรรยายเรื่องศาสนานะไม่ต้องยกมนุษย์ที่ยังมีชีวิตอยู่กับท่านหรอกไม่ต้องไปยกผมไม่ต้องยกตัวอย่างอุสตาดอาจารย์อุลามะคนที่ท่านสมควรจะยกตัวอย่างที่สุดคือคนที่ลงท้ายด้วยว่ารอฎิยัลลอฮุอันฮุทำไมอาจารย์เพราะเขาเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์พอใจเรานี่อัลลอฮ์พอใจหรือชัยฏอนพอใจก็ไม่รู้อัลลอฮ์สิพี่น้องวัสซาบิกูนัลอัวลูนมินัลมุฮาจิรีนวะอันซอรบรรดากลุ่มชนรุ่นแรกจากมุฮาจิรและอันซอรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมวะรอดูอันอัลลอฮ์พอใจพวกเขาอัลลอฮ์พอประทัยพวกเขาคำว่าอัลลอฮ์พอประทัยพี่น้องถ้าชีวิตนี้ท่านจะไม่มีอะไรเลยท่านจะไม่ได้แต่งงานท่านจะไม่มีลูกท่านจะไม่มีสมบัติแค่ท่านรู้ว่าอัลลอฮ์พอใจท่านพี่น้องตายวันนั้นเดี๋ยวนี้เลยพี่น้องจงขอความตายได้เลยคนอัลลอฮ์พอใจอินชาอัลลอฮ์ยังไงก็สวรรค์ซอฮาบะห์เคยตามในอดีตพี่น้องยุคที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามนบีมาเอาชาฮาดะห์มาให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์นบีมาปฏิรูปสังคมทำคนให้ต่ำให้ขึ้นสูงทำสังคมที่ต่ำให้ขึ้นสูงแล้วทำจุดเล็กๆให้กระจายไปทั่วโลกนบีเริ่มกับอะไรทำให้คนสูงส่งเริ่มกับอะไรระบบเศรษฐกิจล่ะครับเริ่มกับอะไรระบบกองกำลังทหารเริ่มกับอะไรระบบอะไรนบีเริ่มไม่ได้เริ่มกับอะไรเลยเริ่มกับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เปลี่ยนคนให้เป็นคนดีเปลี่ยนคนต่ำให้ขึ้นสูงจงพยายามกับชาดานี่ให้ได้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์คนที่คิดจะเปลี่ยนสังคมเขาต้องยอมรับกับสิ่งที่จะประสบกับเขาวัสบิรอะลามาอัซอบะกวัสบิรอะลามาอัซอบะกคนที่จะขึ้นทำงานดาวะห์ทำงานศาสนาเปลี่ยนสังคมต้องอดทนกับบาลาที่จะเจอบททดสอบที่จะเจอนบีพี่น้องทันทีที่อัลลอฮ์ลงกุรอานยาอัยยูฮัลมุดดัสซิรกุมฟะอันซิรโอ้ผู้ที่ห่มกายห่มผ้าอยู่จงลุกขึ้นนะแล้วตักเตือนมนุษยชาตินบีพูดกับภรรยาสุดที่รักคอดีจะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮายาคอดีจะห์อินตะฮายาคอดีจะห์อะดุนนอมวะรอฮะหมดเวลาแล้วคอดีจะห์สำหรับฉัน
เวลานอนหลับและเวลาพักผ่อน23ปีพี่น้องรอซูลไม่เคยหลับเต็มอิ่ม23ปีพี่น้องในการดาวะของนบีนบีไม่เคยที่คืนไหนไม่ห่วงอุมมะห์เริ่มคนเดียวเปลี่ยนสังคมด้วยกับไลลาฮิลลอฮ์สุดท้ายพี่น้องซอฮาบะห์บางคนเกลียดท่านนบีบางคนไม่ชอบท่านนบีบางคนเจอนบีนี่อุดหูเลยแต่สุดท้ายท่านเหล่านั้นคือบุคคลที่ยอมตายในทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ชื่อมัสยิดซะบินมุอาซใช่หรือไม่ครับรอดิยัลลอฮุอันฮุถ้าพี่น้องรู้ประวัติชื่อของเจ้าของชื่อของผู้ที่เป็นชื่อเจ้าของมัสยิดนี้ท่านจะยิ่งเห็นค่ากับชื่อนี้พี่น้องวีรบุรุษท่านนี้ซะบินมุอาซเป็นคนที่นบีพูดอิฮตัซอัรชุรเราะห์มานลิมอติซะบินมุอาซอารัชของอัลลอฮ์สั่นในวันที่ซะอัดตายอัลลอฮุอักบัรในวันที่ซะอัดจบชีวิตอารัชอัลลอฮ์ยังสั่นเลยซอฮาบะห์เคยอยู่ยุคดำเมื่อนบีเอาอิสลามไปให้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซอฮาบะห์รับอิสลามพี่น้องเข้าอิสลามเอาอิสลามสู่ดำเนินวิถีชีวิตสุดท้ายจากคนที่ตกต่ำต่ำต้อยขึ้นสูงหมดเลยซอฮาบะห์จากคนที่ตายมีชีวิตชีวายาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูอิสตะจีบูลิลลาฮิวะลิรอซูลอิซาดะอากุมโอบรรดาอีมานผู้ที่อีมานแล้วจงตอบรับเมื่ออัลลอฮ์และรอซูลเรียกร้องพวกท่านไปยังอะไรลิมายุฮยีกุมในสิ่งที่ทำให้พวกท่านมีชีวิตขึ้นคนตามหลักการของอัลลอฮ์คือคนเป็นคนไม่ตามหลักการอัลลอฮ์มันคือมายัดวันนี้จึงไม่แปลกมายัดเดินไปซื้อไก่ได้วันนี้จึงไม่แปลกมายัดเดินตลาดได้วันนี้จึงไม่แปลกเราเข้าไปในซีคอนมายัดเกือบ 90% อยู่ในซีคอนวันนี้จึงไม่แปลกเห็นมายัดไปหมดเพราะอะไรนี่คือคนตายไม่ใช่พูดถึงคนกาฟิรินอย่างเดียวนะครับพวกเราก็เป็นจริงๆเครื่องแต่งกายมุสลิมเราที่เหมาะสมกับยุคนี้ไม่ใช่โต๊บอีกาฟไม่ใช่ผ้าซามาลินดาแต่มันควรจะใส่ผ้ากับฟันมายัดจึงจะเหมาะสมกับอัคลากและบุคลิกเราเพราะเราคือคนตายวะไม่แรงไปเนาะเสียงผมดังแต่ใจดีนะบางนะอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นซอฮาบะห์จึงขึ้นไปเนาะเริ่มเข้าสู่อิสลามเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาไม่กี่ปีจนกระทั่งเมื่อซอฮาบะห์ชนะสงครามบะดรชนะไปในศึกต่างๆชื่อซอฮาบะห์กระจายไกลพี่น้องจนกระทั่งความสูงส่งของมุสลิมในอดีตกลุ่มชนที่จะรบกับซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาส่งสายลับเข้ามาสืบแล้วว่ากลุ่มชนนั้นเป็นคนลักษณะไหนพวกเราจะไปสู้กับกลุ่มชนนั้นน่ะเขามีอัคลากบุคลิกภาพยังไงเขาเรียกทำการรีเสิร์ชเรียบร้อยเหมือนไอ้ยะฮูดมันทำรีเสิร์ชอุมมัตอิสลามในปัจจุบันไงทำไมมันกล้าประกาศอักซออย่างนั้นทำไมมันกล้าสร้างความระส่ำระสายโลกมุสลิมอย่างนั้นเพราะมันรู้แล้วว่ามึงไม่ได้เรื่องชัดๆไปเลยไม่ต้องอ้อมค้อมพี่น้องผมเป็นคนพูดไม่เพราะและก็ไม่ได้แค่ปรับบุคลิกอะไรแบบนี้ด้วยยะฮูดซาทั้งหมดศัตรูอิสลามรีเสิร์ชทั้งหมดสุดท้ายกลับมาบอกผู้นำแม่ทัพแล้วกษัตริย์ของเขาในยุคอดีตบอกสองลักษณะของซอฮาบะห์สองลักษณะพี่น้องหนึ่งในนั้นรุฮบานุลไลฟุรซานุฟินนะฮาร์อัลลอฮุอักบัรรุฮบานุลไลฟุรซานุนะฮาร์เวลากลางคืนบรรดากองทัพของซอฮาบะห์เวลายามค่ำเขาลุกขึ้นละหมาดกันหมดเลยจุดแรกก็น็อกแล้วเราซุบฮ์ 7:00 น.ไม่เป็นไรอาจารย์เขาบอกตื่นมาไม่เจตนาละหมาดได้เลย3ปีแล้วซื้อแอร์ได้ 30,000 นาฬิกาปลุก3เรือนละ100ซื้อไม่ได้
นะบางคนบอกซื้อแล้วแต่ไม่ตื่นนั่นมีเหตุผลที่ไม่ตื่นฟุรคับรอฮบานุลไลกลางคืนลุกละหมาดกิยามุลไลพอยามกลางวันฟุรซันเป็นอัศวินบนหลังม้าพี่น้องแม่ทัพหรือผู้นำบางคนในอดีตได้ยินซีฟัตซาบัดอย่างนั้นพูดยังไงพี่น้องละบาตุนุลอัรฺไคร์มิลลิกออิฮาอุลาอิอะลาซอฮริฮาใต้ดินเนี่ยดีกว่าให้เราเดินบนดินแล้วจะเผชิญหน้ากับคนเหล่านี้ยังไม่ทันเจอซาบัดเลยในยะให้เราตายดีกว่ารบกับซาบัดเกิดอะไรขึ้นทำไมอิสลามความเห็บะมลายูเขาได้เห็บะความน่าเกรงขามของอุมมัตในอดีตทำไมมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นยาอัลลอฮ์กุรอานเหมือนเรานบีคนเดียวกันทำไมก็สูงและเราต่ำทำไมพี่น้องเขาไปอย่างนั้นเขาบอกตายดีกว่าที่จะไปสู้กับซาบัดบางคนบอกถ้าคุณลักษณะที่ท่านพูดเป็นความจริงลายริรุนลายริซุนมาตะตะกะดะมายะฮะตัยนี่เขาพูดถ้าสิฟัตลักษณะที่พวกท่านพูดถึงซาบัดเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งข้างหน้าพวกเขาจะปกครองอาณาจักรที่สองเท้าของฉันเหยียบอยู่บนนี้ไปจริงพี่น้องที่รักความยิ่งใหญ่ของอุมัตในอดีตทำไมเขาสูงทำไมเขาสูงพี่น้องเพราะเขามีของสูงอยู่กับเขาเขามีอัลลอฮ์เขามีรอซูลอิสลามจึงสูงมุสลิมจึงสูงในอดีตแล้วเอาความสูงไปกระจายไกลทั่วโลกคอลิดบินวะลิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุโอ้โหพูดว่าจะไม่ขึ้นนะจีซอลเล่นะมาซอลเล่คอลิดบินวาลิดพี่น้องเป็นชายที่นำทัพสู่อาณาจักรโรมันเดิมทีเดียวเป็นใครพี่น้องคอลิดบินวาลิดเป็นศัตรูตัวฉกาจของอุมมะห์อิสลามเป็นคนที่เป็นอัสบาบทำให้นบีหลั่งเลือดได้ในศึกอุฮุดเป็นคนที่นำทัพมุชริกีนแล้วอบเขาเรียกอบทับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้และเป็นคนที่นบีพูดเป็นไซฟุลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์จากคนเป็นศัตรูในอดีตนบีบอกเขาเป็นไซฟุลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์แล้วดาบของอัลลอฮ์ฉายาอย่างนั้นจะกิ๊กก๊อกและอยู่กระจกมันเราได้ยังไงไปสู่รอพี่น้องหนึ่งในความยิ่งใหญ่ของอิสลามที่อยู่ในตัวคอลิดบินวาลิดถึงอาณาจักรโรมันกษัตริย์โรมันอาณาจักรโรมันดูถูกคอลิดดูถูกชาติอาหรับบอกยังไงดูมันพูดพี่น้องท่านยกทัพมาตั้งแต่อาหรับมาถึงโรมเนี่ยทำไมยกมากันอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวเราจะให้สมบัติท่านเอาไหมให้เงินเอาไหมให้ทรัพย์เอาไหมแล้วก็กลับไปซะดูถูกคอลิดคนเดียวยังทนได้พี่น้องแต่นี่มันดูถูกถึงอุมมัตอิสลามเมื่อคอลิดได้ยินอย่างนั้นไซฟุลลอฮ์ดาบของอัลลอฮ์ตอบผู้นำโรมันยังไงพี่น้องฟังนะครับเขาบอกนะฮ์นุกอมุนนัชรบุดดัมเราเป็นกลุ่มชนที่ชอบดื่มเลือดพี่น้องดูคอลิดตอบนะครับเราเป็นกลุ่มชนที่ชอบดื่มเลือดและที่เรามาวันนี้ไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเรารู้มาว่าเลือดของโรมันนั้นอร่อยมากอัลลอฮฺอักบัรไม่ได้กินจริงนะครับนี่คือจิตวิทยาเขาเรียกยุทธวิธีชัยสงครามเวลาแม่ทัพกับแม่ทัพเจอกันทำไมหนังจีนจึงมีของเบ้งนี่คือจิตวิทยาพี่น้องในการพูดห้ำหันซึ่งกันและกันสงครามทางคำพูดแต่ซาบัดพูดแล้วซาบัดทำจริงพูดแค่นั้นพี่น้องแล้วอีกครั้งเขียนจดหมายนี่พี่น้องให้ผู้นำโรมันผู้นำเปอร์เซียสั้นๆง่ายๆได้ใจความผมยังรอผู้นำโลกมุสลิมปัจจุบันใครจะกล้าแล้วใครจะทำเขียนจดหมายเหมือนคอลิดส่งให้อาณาจักรโรมันบ้างเขียนไม่เยอะเขียนสั้นๆด้วยกับปากกาธรรมดาๆแค่นั้นเอง
แต่ทำให้โรมันสั่นทั้งประเทศบอกยังไงพี่น้องเขียนถึงผู้นำโรมันจิตุคุมเบเกอมินฉันมาหาท่านวันนี้นะโอ้ท่านผู้นำโรมันเอ้ยมากับพวกพ้องของฉันด้วยทั้งหมดที่มากับพวกฉันกุลลูฮิมยูฮิบบูนัลมาวต์กะมาตุฮิบบูนัลฮายาทั้งหมดรักในการจะตายในทางของอัลเลาะห์เหมือนกับพวกท่านรักในการมีชีวิตอยู่บนดุนยาอัลลอฮุอักบัรอะไรกันแล้วเราจะนั้นพูดอะไรอัสลิมจงรับและจงสวาจงยอมกับอิสลามซะจงรับอิสลามอัสลามแล้วท่านจะปลอดภัยอัลลอฮุอักบัรอัสลิมตัสลัมรับอิสลามแล้วท่านจะปลอดภัยถ้าไม่อย่างนั้นฉันมากับพวกของฉันที่ทั้งหมดของพวกเขารักในการเสียชีวิตเหมือนกับพวกท่านรักในการมีชีวิตอยู่พี่น้องมีผู้นำโลกมุสลิมวันนี้คนไหนเขียนแบบคอลิดได้ส่งไอ้โดนัลด์ส่งไอ้ผู้นำอิสราเอลถึงผมกล้าสาบานถึงแม้ท่านเขียนได้แต่การเขียนของท่านจะไม่เหมือนกับการเขียนของคอลิดคอลิดเขียนด้วยอีมานเขียนด้วยกำลังเขียนด้วยความยากเกินแต่เราไม่มีในอีมานในความยากเกินอักษรเราถึงเขียนมันก็ทิ้งนี่คือพลังเวลาอิสลามอยู่ในใจพี่น้องจึงไม่แปลกอิสลามไปถึงยุโรปไปถึงอเมริกาอะไรนะทวีปแอฟริกาไปถึงอิสตันบูลเพราะอะไรเพราะเขาสูงแล้วมุสลิมในยุคอดีตเราเคยได้ยินประวัติมูฮัมหมัดฟาติห์สุดท้ายเรื่องมูฮัมหมัดฟาติห์รอฮิมาฮุลลอฮ์ก็เป็นแค่เหมือนนิทานกล่อมลูกไปวันๆจริงหรือไม่พ่อเล่าให้ลูกฟังก่อนนอนแม่เล่าให้ลูกฟังก่อนนอนลูกมูฮัมหมัดอัลฟาติห์ลูกพิชิตอิสตันบูลได้นะครับอ๋ออายุไม่ถึง30เด็กฟังและถ้าลูกถามสักคืนหนึ่งพี่น้องมาแล้วคนแบบมูฮัมหมัดฟาติห์ยังมีอีกไหมมาในปัจจุบันจะตอบลูกว่ายังไงสุดท้ายมูฮัมหมัดอัลฟาติห์จะกลายเป็นเหมือนอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยเจ้าหญิงในพระราชวังนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจุด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 เจ็บปวดอ่ะพี่น้องเจ็บปวดแล้วทำไมฟาเต้ทำได้แล้วทำไมเราทำไม่ได้โอ้ฟาเต้เขามีกำลังไม่หรอกครับพี่น้องไม่ใช่มีกำลังไม่มีกำลังหรอกมันอยู่ที่อีมานและความมั่นใจของเราและความเป็นมุสลิมในตัวเราต่างหากมูฮัมหมัดฟาเต้ทำไมเป็นคนที่มีอุดมการณ์ขนาดนั้นพี่น้องทำไมเขาถึงสูงส่งขนาดนั้นคนอบรมมูฮัมหมัดฟาติห์ไม่ใช่จบไม่ใช่อุสตาดไม่ใช่ด็อกเตอร์ไม่ใช่เชคที่ไหนไม่ใช่อุลามาที่ไหนเป็นแม่หญิงบ้านนอกคนหนึ่งหญิงบ้านนอกคนหนึ่งพี่น้องเอาลูกมาที่ชายแดนน้ำนั้นทุกวันชี้ลูกให้ดูลูกเห็นไหมลูกเมืองข้างหน้าลูกใครพิชิตได้เป็นอามีดอามีดที่ดีที่สุดกองกำลังกองกำลังที่ดีที่สุดปลูกฝังลูกตั้งแต่เล็กเลยสุดท้ายลูกโตพี่น้องมูฮัมหมัดฟาติห์ถึงอิสตันบูลถึงจริงๆเมื่อถึงพี่น้องดูคนแบบมูฮัมหมัดฟาติห์คนที่มีอิสลามอยู่ในการดำเนินชีวิตแกพูดกับอิสตันบูลเมืองหลวงตุรกีในปัจจุบันพี่น้องบอยาอิสตันบูลสรุปภาษาบ้านเราง่ายๆวันนี้ฉันมาถึงเจ้าแล้วนะถ้าเจ้าไม่ไปกับฉันฉันก็ต้องอยู่ที่เจ้านี่แหละนัยยะถ้าพิชิตอิสตันบูลไม่ได้ฉันก็จะตายที่นี่สุดท้ายอะไรเกิดพี่น้องธงชาดะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ถูกชูที่เมืองตุรกีในอดีตจนปัจจุบันสูงในอดีตมุสลิมเรายิ่งใหญ่ในอดีตเพราะอยู่กับอัลลอฮ์อยู่กับรอซูลยะเกในอิสลามมั่นใจเ
จึงไม่มีคำว่าตกต่ำกับประชาชาติอิสลามในอดีตแม้แต่นิดเดียวจนระยะเวลาผ่านไปพี่น้องที่รักมาในยุคเราไม่รู้เป็นยุคอะไรอ่ะถ้าวันนี้ผมพูดนะครับโฟกัสที่บ้านเราเลยเมืองไทยบ้านเราทางภาคใต้บ้านผมและภาคกลางบ้านท่านถ้าเรามีฟิกเกตในการขยายอิสลามไปทั่วโลกนะเราไม่มานั่งทะเลาะเถียงตีกันเองแล้วครับพี่น้องผมด่าไปก็หลายที่คนเกลียดปากก็เยอะผมบอกเลยพี่น้องบอกวันนี้นะถ้าเราคิดการไกลกว่านี้เราไม่มานั่งทะเลาะเรื่องอะไรที่มันประติ๋วประติ๋วอะไรอีกแล้วนี่เราจะก้าวไปไหนไม่ได้เลยพี่น้องทำไมอ่ะมุสลิมกับมุสลิมยังจับผิดยังเอากันไม่เลิกเลยมึงสายนั้นละกูสายนี้มึงพวกนั้นละกูพวกนี้ยะฮูดเวลาถล่มที่ซีเรียถามไหมว่ามึงสายใครมันถามไหมพี่น้องถ้ายะฮูดถามสักคำผมจะส่งเสริมให้พวกท่านทะเลาะกันเลยมันไม่ถามพอแล้วที่มันจะฆ่าแค่มีเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เขาจะฆ่ามุสลิมทั่วโลกเขายังไม่แบ่งพวกแล้ววันนี้เราจะรวมไม่เป็นหนึ่งทำไมยังทะเลาะแล้วแบ่งกันเหมือนคนโง่พี่น้องไม่ต้องอะไรเลยผมพูดผมรับผิดชอบผมไม่มีพรรคไม่มีพวกอะไรทั้งนั้นเป็นคนเดาว่าคนเล็กๆคนหนึ่งแค่นั้นเองโง่เนี่ยเมื่อไรจะเลิกโง่โง่ยังไงยังทะเลาะตีกันเองเนี่ยเรื่องคีลาปิยะบ้างเรื่องเก่าใหม่บ้างเอาแตกในแตกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นบีสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พี่น้องเอากับกษัตริย์เกลียดกันทะเลาะกันรบเป็นร้อยปีแต่เมื่อเอามีชาดะกษัตริย์มีชาดะรักกันเลยแทบจะตายแทนกันได้แล้วทำไมเรามีชาดะทำไมยิ่งเกลียดกันเลยหรือชาดะมันไม่ได้เข้าไปในใจพวกท่านใช่ไหมเข้าอาจารย์โกหกคนที่มีชาดะในใจมันจะไม่อยู่แบบเรามันจะไม่อยู่แบบเราทะเลาะกันเอาก็จะรอดแทบฆ่าไม่ใช่แทบฆ่ากันแล้วสุดท้ายปีกขวาปีกซ้ายในศึกอุฮุดในศึกบะดรมูฮาจิรินอันซอรไม่รู้จักหัวนอนไตเท้ากันมาก่อนอันซอรไม่รู้จักนบีอะไรต่างๆไม่ได้เป็นญาติสนิทมิตรสายแต่ด้วยอีหม่านพี่น้องเขาไม่ยอมให้พี่น้องเขาลำบากถึงจะยอมหย่าเมียตัวเองให้แต่งงานกับพี่น้องเขาที่เป็นมูฮาจิรถึงกำลังจะแบ่งสมบัติให้พี่น้องเขาที่เป็นมูฮาจิรพลิกประวัติศาสตร์บ้านเดา10ปีอาจจะไม่เจอคนแบบนั้นหรอกเอาของเขาน่ะมีแต่จะให้ตัวเองน่ะไม่มีแบ่งสมบัติคนละครึ่งเอาไปเลยใครทำได้ซอฮาบะห์ทำได้ทำไมทำได้อีหม่านเข้าไปในหัวใจซอฮาบะห์จึงไม่แปลกอินนามัลมุมินูนะอิควะแท้จริงผู้ศรัทธาเป็นพี่น้องกันนู่นนู่นสมัยนู่นสมัยนี้พี่น้องนะครับสมัยนี้พี่น้องนะครับเราอ่านประวัติฮายาตุซาบะส่งหัวแพะกันวุ่นหมู่บ้านเลยเราลองทำสิครับได้แกงไก่ก็เก็บช่องฟิตจริงไหมเพื่อนบ้านเลียหินแล้วทับเทียบจนจะได้หงแล้วเอาขอมาจนจะตายอยู่แล้วเรายังไม่แบ่งเราอ่านประวัติซาบะสุดท้ายมันจะกลายเป็นเหมือนนิทานเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเราไม่อามัยผมถึงบอกวันนี้เราเลิกได้แล้วพี่น้องเราต้องฟิกเกตคิดแล้วทำยังไงให้เราสูงมาสมัยซาบะอัลลอฮ์จะทำได้แล้วอาจารย์นั่นซาบะแล้วเราเป็นใครอ่ะเราเป็นใครซาบะอุมมะห์นบีเราก็อุมมะห์นบีซาบะทำได้เราก็ต้องทำให้ได้อินชาอัลลอฮ์ซาบะยกสังคมมุสลิมให้สูงในอดีตทำได้เราก็ทำได้โอ้ส
ซอฮาบะห์มีนบีอยู่วะมามุฮัมมัดอิลลารอซูลกอดคอลัตมินกอบลิรอซูลมุฮัมมัดนบีเราเป็นมนุษย์เป็นรอซูลคนนึงพี่น้องเสียชีวิตไปแล้วอบูบักรบอกใครอิบาดัตใครอีมานต่อมุฮัมมัดแท้จริงนบีเสียชีวิตแล้ววันนี้ใครอีมานต่ออัลลอฮ์ฟะฮูฮัยยุลลามูตอัลลอฮ์มีชีวิตและไม่ตายผู้ที่ช่วยเหลือซอฮาบะห์คืออัลลอฮ์วันนี้ถ้าเราทำบัญชาบัตอัลลอฮ์ก็ช่วยเราอินชาอัลลอฮ์นี่แหละครับพี่น้องซอฮาบะห์จึงสูงในอดีตแล้วมายุคเราต่ำหวบเลยเราตกหัวเลยทำไมตกขนาดนั้นน่ะกุรอานเปลี่ยนละครับเริ่มฟาติยะห์จบซูเราะห์อันนาสเหมือนกันดิหะดีษเหมือนกันดินบีคนเดียวกันเลยและทำไมเป็นอย่างนั้นวิเคราะห์ในปัจจุบันทำไมเราต่ำอ่ะพี่น้องอัลลอฮ์นี่แค่ระดับเล็กๆแบบเราอ่ะนะยังเป็นหนึ่งเดียวกันไม่ได้ไม่ต้องไปเพ้อฝันไอ้นิทานนิยายปรัมปราน้ำเน่าเมื่อไรเนาะโลกอาหรับจะเป็นหนึ่งเดียวประโยชน์ผลประโยชน์ระหว่างเราเนี่ยพี่น้องไม่ถึงพันล้านยังตีกันเลยไอ้นู่นเป็นไม่รู้กี่พันกี่แสนกี่ร้อยล้านคนไม่รู้จักอัลลอฮ์บาทเดียวก็ทะเลาะกันคนรู้จักอัลลอฮ์พันล้านก็ให้ในทางของอัลลอฮ์ได้แต่วันนี้เราวิเคราะห์ทำไมเปลี่ยนแปลงอะไรไปเมื่อไปดูในสังคมปัจจุบันพี่น้องทำไมเราต่ำอย่างเดียวพี่น้องอย่างเดียวที่อัลลอฮ์ศ็อลลัตุลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ให้ความต่ำต้อยปกคลุมพวกท่านเพราะอะไรแล้วจะไม่มีใครเอาความต่ำนี้ออกไปได้ฮัตตาตัรญิอูอิลาดีนิกุมจนกว่าท่านจะกลับมาสู่ศาสนาของพวกท่านในยะมาภูมิมุคอลาฟะเลยพี่น้องมาภูมิอิชาร์อีกถ้าคนทิ้งอิสลามมันจะอยู่อย่างตกต่ำแต่ถ้าอยู่กับอิสลามมันจะมีเกียรติทำไมพี่น้องอุมัรบินคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮ์เอ่ยชื่ออุมัรทีไรนี่ไอ้คนเคยเกเรคนเคยเป็นนักเลงฟังแล้วขนลุกพี่น้องจำได้ไหมมัสยิดอักซอในปัจจุบันที่ไอ้ยะฮูดมันปกครองมันอะไรนะมันสั่งห้ามมันควบคุมวีรบุรุษแห่งโลกอิสลามอุมาร์บินคอตบเคยเปิดมัสยิดอักซอมาแล้ววินาทีที่เปิดนี่ผมจะเอาตรงนี้พี่น้องอบูอุบัยดะห์บินจะรอห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นผู้นำทัพในวันนั้นเมื่อชาวนาซอรอคริสเตียนที่อยู่ในอักซอตอนนั้นยอมแพ้กับทัพซาบะห์อัลลอฮุอักบัรยอมแพ้กับทัพซาบะห์ถึงวินาทีมอบกุญแจเมืองบรรดารอฮิบบรรดาบาทหลวงบรรดาเขาเรียกพวกนักพรตบาทหลวงของคริสเตียนเห็นอบูอุบัยดะห์พี่น้องพี่น้องเชื่อไหมเขาบอกว่าคนจะรับกุญแจเมืองนี้ไม่ใช่ท่านอบูไบดะห์ใครเป็นผู้นำสุดท้ายข่าวถึงอุมัรบินคอตบมาจากมะดีนะห์สู่มัสยิดอักซอระดับผู้นำรัฐอิสลามทั้งโลกอุมัรบินคอตบขี่อูฐมาตัวเดียวมากับทาสคนสนิท2คนพี่น้องอูด1ตัวผัดกันขึ้นผัดกันลงผัดกันขึ้นผัดกันลงใส่เสื้อปะดูสิพี่น้องอุมัรใส่เสื้อปะจังหวะเดินเข้าเมืองอักซอพี่น้องพี่น้องเรานึกซอฮาบะห์มามุงกันเต็มเลยอบูอุบัยดะห์อุมัรเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเสื้อนะอามีรุลมุมินีนนะตอนนี้ชาวเมืองอักซอทั้งหมดต้องการดูท่านใครกันหนออุมัรบินคอตบใครกันหนออามีรุลมุมินีนใครกันหนอที่แม้กระทั่งเปอร์เซียต้องส่งคนไปดูลักษณะเขาอบูบะดาอุมัรเปลี่ยนชุดเถอะปะสิบปะชุดอุมัรพูดยังไงพี่น้องบอกอบูบะดาเอ๋ย
ถ้าคนพูดไม่ใช่ท่านนะอบูไม่ได้ความดุอย่างนี้ถ้าคนที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ท่านอบูไม่ได้แล้วอุมัรพูดเตือนในอบูไม่ได้สักคิดชาวสวรรค์ทั้งคู่นะครับอบูไม่ได้นบีรับรองเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์อุมัรเป็นขอตอบเป็นหนึ่งในสิบชาวสวรรค์มุบัชชิรีนบินญันนะห์ตั้งแต่ตัวยังไม่ตายได้ชื่อสวรรค์แล้วชาวสวรรค์กับชาวสวรรค์เขาคุยกันบอกอบูไบดะห์นะห์นุกอมุนอะอัซซะนัลลอฮุบิลอิสลามเราเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์ยกเกียรติให้สูงขึ้นเพราะเรามีอิสลามถ้าวันนี้อุมมะห์อิสลามแสวงหาเกียรติยศอื่นจากอิสลามอัลลอฮ์จะทำให้เขาต่ำต้อยเห็นภาพหรือยังแสวงหาเกียรติจนกระทั่งก้มหัวยะฮูสูงไหมยิ่งต่ำอุมัรไม่เปลี่ยนเดินเข้ามาที่อักษรเมืองชุดยังปะอัลลอฮุอักบัรเชคอับดุลฮามิดคิชนักเคลื่อนไหวอุลามาชาวอียิปต์เสียชีวิตไปแล้วรอฮิมุลลอฮ์ตาบอดตายในสภาพสุญูดในวันศุกร์อัลลอฮุอักบัรชายแก่ตาบอดพี่น้องก่อนออกไปละหมาดญุมอะห์ก่อนจะขึ้นมิมบัรละหมาดซุนนะห์ก่อนออกจากบ้านเสียชีวิตในขณะสุญูดแกเคยบรรยายไว้ครั้งแกบอกวินาทีที่อุมัรเข้าไปในเมืองตอนนั้นบรรดาบาทหลวงผู้ที่มีความรู้ในเขาเรียกกุตุบซะมาวียะห์คัมภีร์ในก่อนๆเมื่อเห็นอุมัรเป็นขอตอบเข้ามาพี่น้องแกพูดทันทีได้มีแล้วในคัมภีร์ของเขาแต่เก่าก่อนว่าคนที่จะมาเอากุญแจมัสยิดอักษรนั้นกุญแจเมืองอักษรนั้นเขาจะเข้ามาในเมืองไบตุลมักดิสเข้ามาในเมืองมัสยิดอักษรนั้นมาชียัมเขาจะเดินเท้าเข้ามาและเป็นจังหวะที่อุมัรเดินเท้าไม่ใช่แค่นั้นว่าปีเซาบีแล้วบนเสื้อของเขาจะมีรอยเปิดทั้งหมด17จุดด้วยกันอัลลอฮุอักบัรตรงกับราชสีของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานาซอรอบอกคนแบบนี้แหละจะให้ความยุติธรรมกับนาซอรอได้เสื้อปะแต่ทำนาซอรอเขาเรียกสั่นทั้งแผ่นดินวันนี้ผู้นำโลกมุสลิมคนใหญ่ๆโตๆใส่เสื้อตัวเป็นหมื่นพี่น้องยะฮูดเห็นอย่าว่าแต่แผ่นดินสั่นเลยครับพี่น้องมันเห็นมันยังไม่มองด้วยซ้ำทำไมอ่ะเพราะเราหาเกียรติอื่นจากอิสลามไงจึงไม่แปลกที่เรายังต่ำและยังต่ำต้อยแล้วจะยิ่งต่ำต้อยต่อไปนี่คือปัญหาวิกฤตที่เกิดขึ้นกับมุสลิมในปัจจุบันผมถามที่ภาคใต้ผมคนสามจังหวัดมีพี่น้องสามจังหวัดในนี้ไหมอาจจะไม่ทันยกอาจจะเขินแต่ดูหน้านั้นน่าจะไม่รอดอะไรผมถามที่สามจังหวัดเอ้ยมัสยิดบ้านเราเยอะไหมเยอะอุสตะปอนอเยอะไหมโรงเรียนสอนศาสนาเยอะไหมเยอะทำไมของชั่วยังเยอะผมเสร็จบยานบางที่พี่น้องกลับบ้านเที่ยงคืนขับรถกลับมาอัลลอฮ์เห็นวัยรุ่นเรานั่งกลับกันเป็นญะมาอะห์นะชายหญิงชายหญิงชายหญิงผมบอกที่ใต้มันตกใจหมดเลยผมบอกแม่ขอมาอัพนะครับถ้าอุสตะไม่กลัวบาปนะอุสตะยิงทิ้งหมดเลยพวกนี้ถ้าผมมีปืนถ้าผมไม่กลัวบาปผมยิงตายหมดเลยผมอยากจะหักผมอะไรชนให้ตายหมดเลยโอ้อาจารย์ทำไมอย่างนั้นแล้วมันไม่สมควรตายยังไงอ่ะอิสลามที่นบีปกป้องทั้งชีวิตมึงทำลายด้วยตัวมึงเองผมบอกกับวัยรุ่นบอกถ้ามึงรู้ว่านบีร้องยังไงมึงจะไม่กล้าทำอย่างนี้แต่เราทำไม่ได้แล้วมันบาปแต่นี่คือจุดต่ำจึงไม่แปลกทำไมเรายังต่ำนั่นใต้กรุงเทพล่ะมีไหมมะไม่เหลือถึงจะมัสยิดไม่เยอะเหมือนภาค
ศาสนาก็เยอะองค์กรกี่องค์กรเกิดขึ้นในกรุงเทพอิสลามทั้งนั้นกอลลอฮ์กอลรอซูลกอลลอฮ์กอลรอซูลฟังบรรยายเท่าไรซีดีเป็นถมหะดีษเป็นปืนเต็มไปหมดสุดท้ายมัสยิดคนก็โล่งเหมือนเดิมมีโดมที่ไหนมีพี่น้องเราติดยาที่นั่นเหมือนเดิมทำไมอย่างนั้นโอ้ดีแล้วอาจารย์ไอ้ดีนะดีแต่ที่ยังไม่ดีก็เยอะแล้วเราจะเอาดีแค่จุดเดียวพอแหละครับพี่น้องวันนี้ถ้าคิดพอนะวันนี้พี่น้องเลิกทำงานดาวะเลิกทำงานศาสนาได้เลยเพราะเราละหมาดแล้วไอ้ฟัดไอ้มะไอ้หวังไอ้ซบริมคลองที่ยังเล่นน้ำท่อมไม่ต้องสนใจมาแล้วทำไมอ่ะเราดีไงแล้วอิสลามสอนอย่างนั้นไหมเปล่าท่านนบีคิดอย่างนี้นะไม่ต้องไปถึงตุรกีหรอกพี่น้องไม่ต้องส่งซาบัดไปเปอร์เซียหรอกเพราะมาดีน่าก็ดีแล้วแต่นบีคิดจะทำยังไงให้โรมันรู้จักอัลลอฮ์ให้เปอร์เซียรู้จักอัลลอฮ์เอาอิสลามไปทั่วโลกเราวันนี้พี่น้องเราเรียนศาสนาแต่อย่างเดียวพี่น้องเราไม่ได้เรียนอย่างจริงจังวะละมายะดุคุลอีมานฟีกุลูบิกุมอีมานไม่ได้ซึมไปในหัวใจเราจึงต่ำนึกถึงหะดีษนบีหนึ่งหะดีษพี่น้องยูชิกุลอุมมอันตะดาอะอะลัยกุมกะมาตะดาอัลอะคลาตุอิลากอสอะติฮานบีบอกเกือบแล้วที่อุมมัตประชาชาติต่างๆจะรุมกินโต๊ะพวกท่านเหมือนกับการกินอาหารบนจานใหญ่จานหนึ่งสหายได้ยินพี่น้องฟะกอละกอเอลยารอซูลุลลอฮ์โอรอซูลของอัลลอฮ์เราโดนอย่างนั้นเรามีน้อยเลยยารอซูลุลลอฮ์วะมินกิลลันนะห์นูยาวมาอิซินเราน้อยเหรอทำไมก็รุมทำเราอย่างนั้นสหายฟังตกใจพี่น้องนบีบอกบัลอันทุมยาวมาอิซินกะซีรไม่หรอกวันนั้นพวกท่านมีเยอะมากวะลากินนะกุมกุซาคากุซาอิสัยแต่เยอะเหมือนขยะในทะเลบางคนไปแปลฟองน้ำฟังเพราะไปฟองน้ำน่ารักเหมือนฟองน้ำในทะเลแล้วเราดูฟองน้ำขยะนั่นแหละครับขยะในทะเลเยอะแต่ไม่มีคุณภาพเยอะแต่ไม่ได้เรื่องเยอะแต่ไม่เอาไหนเยอะยังไงก็พังความต่ำต้อยเกิดขึ้นขนาดไหนพี่น้องเชื่อไหมก่อนผมมาพยานที่กรุงเทพวันนี้เมื่อประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วมีคนไลน์แจ้งในกลุ่มพวกผมเฮ้ยเพื่อนกับเพื่อนนะบอกมึงช่วยมาดูหน่อยนี่ลวงลับตับแตกกันแถวริมคลองเข้าใจไหมฮะกอดจูบอะไรต่างๆผู้ชายผู้หญิงมันบอกเอาใครว่างไปหน่อยเว้ยตักเดชผมว่างพอดีเราก็งงไอ้มันจูบกอดยูรี่นะครับร้อนเปรี้ยงเลยโอ้มันกอดมันจูบยูรี่นะเอาไปเอาขี่รถไปไปพี่น้องไอ้ตรงนี้มีร้านอาหารเข้าไปอีกเป็นทางแยกเลี้ยวเข้าไปจะเอผู้ชายนั่งติดเขาเรียกโอบใช่ไหมฮะหลังผู้หญิงไปอย่างคือเข้าอย่างนั้นแล้วละอิละฮะอิลลอฮ์พอมันได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์มันวงแตกแล้วมันมานั่งมุสลิมะใส่ฮิญาบใส่แมสปิดหน้าครับผู้ชายนุ่งสรงเจอกันสลามอะไรกุ้มบางไอ้น้องไม่มีอำนาจจะไปจับมันเราก็ได้แต่สลามสลามอะไรกุ้มมันก็เขินผู้หญิงทำตัวไม่ถูกพี่น้องขับรถออกไปสักพักออกไปสิ่งที่เจ็บยิ่งกว่านั้นคนแจ้งเราเป็นคนพุทธคนที่บอกให้เราไปดูหน่อยเขาทนดูไม่ได้เป็นคนพุทธไม่ใช่มุสลิมไม่รู้จักอัลลอฮ์แต่ดูพฤติกรรมของคนรู้จักอัลลอฮ์ทำมันทนไม่ได้ยุคนบียุคซอฮาบะห์เปลี่ย
พุทธธรรมดาพี่น้องเป็นตุ๊ดด้วยเราเห็นอย่างนั้นรู้สึกอะไรขนาดมันทำมาเสียนะมันเป็นแบบนั้นนะมันยังทนดูไม่ได้แล้วพฤติกรรมอุบาทแบบเราทำยังแจ้งเราให้ไปได้ว่าไปนะเสียไปห้ามเขาอยากทำแต่เขาทำไม่ได้กลัวความปลอดภัยของตัวเองไอเราทำได้เราไปทำเจ็บปวดว่าคนพูดต้องด่าว่าเราแล้วมุสลิมเราทำอะไรอ่ะเถียงเรื่องอุซัลลีล่ะครับทะเลาะเรื่องสายล่ะครับขอโทษนะผมต้องพูดสลับอีกวันอีกว่าสลับเก่าใหม่อัลลอฮฺอักบัรวัลลอฮิผมขอให้อัลลอฮ์ห่างไกลที่ผมจะเข้าไปในวงใหญ่เลยแบบนี้อามินเพราะอะไรหน้าที่เราจะเอาชาดะไปให้คนทั่วโลกมาจบหลักแบบนี้แล้วอะไรจะไปได้หรือจะให้องค์กรสำนักสงฆ์ทำหนังสือแจ้งกรรมการมัสยิดทุกครั้งดูลูกจะมาพวกท่านด้วยเอาไหมพี่น้องโอ้จะเป็นไปได้ไงลงสิครับลงไม่สนใจศาสนาคนมุรตัดอยู่ใกล้มัสยิดยังมีเลยคนตกมุรตัดตกศาสนาอยู่ใกล้สุราและเราทำอะไรเราทำอะไรพี่น้องวันนี้เราทำอะไรนบีบอกจะโดนรุมเห็นแล้วเยอะแต่เป็นขยะอาหรับอัลลอฮ์20กว่าประเทศถ้ารวมตัวกันนะครับพี่น้องผมบอกไม่ต้องใช้อาก้าถล่มยิวหรอกครับเหยียบมันคนละทีก็ตายแต่ทำไมยิวกล้าพยองเพราะรู้ว่าอาหรับยุคนี้ไม่เหมือนอาหรับในยุคซาฮาบะห์แค่นั้นเองแค่นั้นเองแล้วทำยังไงนี่แหละครับพี่น้องนบีจึงพูดเมื่ออุมมัตอยู่เป็นยุคขยะแบบนั้นผลจะเกิดคืออะไรพี่น้องอัลลอฮ์จะถอนความน่าเกรงขามของอุมมัตนี้ออกไปเรายิ่งใหญ่ขับเบนซ์คันโบโฮรานคนดูก็ไม่เกรงขามอุมมัตใส่เสื้อขาดคนดูเกรงขามเรามีภูมิฐานทุกอย่างเดินไปไม่มีใครเกรงขามถ้ามันเกรงท่านจริงๆอเมริกาไม่เห่ามันทุกวันนี้หรอกครับยะฮูดไม่กล้าเห่ามันทุกทวันนี้หรอกครับพี่น้องถ้ามันเกรงท่านไม่เกรงโดยเด็ดขาดและยังไม่พอพี่น้องเขาเรียกให้บะความน่าเกรงขามหลุดไปความน่าเกรงขามพี่น้องตรงนี้แหละครับอัลลอฮ์จะให้ไม่ต้องไปแอดไม่ต้องไปเก๊กบางคนบอกว่าน่าเกรงขามเอาเว้ยเดินขึ้นแบบนี้เลยจะได้น่าเกรงขามไม่นบียิ้มพี่น้องแต่คนจะสู้กับนบี1เดือนนะพี่น้องกลัวแล้วอุมัรบินคอตอบอยู่มาดีนะเปอร์เซียส่งคนมาดูอุมัรบินคอตอบเป็นคนยังไงล่ะแม่ทัพเปอร์เซียคนที่ฆ่าบะรอบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุบะรอบินมาลิกเป็นซอฮาบะห์ชั้นสูงนะครับพี่น้องเป็นคนที่อุมัรคำสั่งห้ามตั้งบารอบินมาลิกเป็นแม่ทัพนำทัพโดยเด็ดขาดซอฮาบะห์ห้ามตั้งบารอบินมาลิกเป็นแม่ทัพเด็ดขาดคำสั่งจากอามีรุลมุอ์มินีนทำไมถ้าตั้งบารอบินมาลิกเป็นแม่ทัพเขาจะเอากองทัพทั้งหมดมุ่งสู่การตายทันทีเพราะบารอบินมาลิกทุกวินาทีอยากชะฮีดตลอดสู้กับมุซัยลามะห์กะซาบพยายามจะตายไม่ตายคนเดียวมุสลิมปิดประตูพี่น้องเปิดไม่ได้บาร์บอกจับฉันโยนเข้าไปในพวกมุสลิมเป็นแสนแกคนเดียวไม่ตายสุดท้ายคนจะตายอัลลอฮ์ให้ตายอย่างสิงพี่น้องอยู่อย่างสิงตายอย่างสิงอยู่อย่างหมาตายอย่างหมาบาร์บินมาลิกตายด้วยน้ำมือใครพี่น้องฮุรมะซันแม่ทัพใหญ่ของเปอร์เซียแม่ทัพใหญ่เปอร์เซียสังหารบะรอบินมาลิกสุดท้ายฮุรมะซันถูกจับนำตัวส่งมาดีนะห์พบอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุไปบ้านอุมัรหาไม่เจอวังอามีรุลมุอ์มินีนอยู่ไหน
หาไม่เจอเขาบอกนี่แหละบ้านอามีรุมุมินินหาไม่เจอไม่มีคนเฝ้าหน้าบ้านไม่มีบาวะไม่มีอารอดไม่มีหดยะไม่มีบอดี้การ์ดถามอามีรุมุมินินไหนคนในครอบครัวบอกไปมัสยิดมีแขกจะมาแกไปมัสยิดพอไปที่มัสยิดหาไม่เจออีกอยู่ไหนนอนหลับเอาเสื้อคลุมถอดพี่น้องม้วนนอนตกใจพี่น้องคุณมาซานแม่ทัพเปอร์เซียยิ่งใหญ่ใส่ชุดเต็มยศแม่ทัพอาณาจักรอิสลามนอนอยู่บนพื้นมัสยิดไม่มีบริการแล้วดูแลคุยขมูงโฉงเฉงพี่น้องอุมัดตื่นพอตื่นเจอฮุดมาซานดูชักเสียของคนที่มีอิสลามอุมัดเห็นฮุดมาซานพี่น้องรู้ทันทีฮุดมาซานแกบอกฉันจะไม่คุยกับฮุดมาซานจนกว่าจะถอดเครื่องแบบมันออกถอดชุดเกียรติยศเปอร์เซียแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ต้องถูกถอดต่อหน้าอามีรุลมุมินีนถอดหมดสุดท้ายต่ำต้อยขอความคุ้มครองจากท่านอามีรุลมุมินีนอุมัรบอกฉันจะไม่ให้ความคุ้มครองกับคนที่ฆ่าบะเราะห์บินมาลิกสุดท้ายอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์เห็นอัคลากอุมัรเห็นชักษิยะห์อุมัรรับอิสลามทันทีและอุลามาบอกฮุรมะซานผู้สังหารบะเราะห์บินมาลิกสุดท้ายเขาตายในสภาพมุสลิมนี่คือความยิ่งใหญ่พี่น้องความน่าเกรงขามของอุมมัตในอดีตแต่เมื่อวันนี้เราทิ้งอิสลามนบีบอกจะรวมกินโต๊ะท่านจะถูกถอดความน่าเกรงขามออกวะลายักซิฟันนะฟิกุลูบิกุมอัลวะแล้วอัลลอฮ์จะโยนโรคอัลวะนั้นเข้าไปในใจท่านสหายได้ยินอัลวะอะไรยารอซูลุลลอฮ์ว่ามัลวะอะไรคืออัลวะอาหรับสหายคำศัพท์อาหรับแปลกๆบางครั้งสหายก็ไม่รู้ต้องถามนบีอธิบายนบีบอกอัลวะคืออะไรพี่น้องฮุบบุดดุนยาวะกะรอฮียะตุลเมาต์คือการรักดุนยาแล้วเกลียดความตายวันนี้ถ้าอุมมะห์อิสลามมี2ซีฟัตนี้พอแล้วที่เขาจะต่ำต้อยรักดุนยาแล้วเกลียดความตายสหายไม่รักดุนยาแล้วไม่เกลียดความตายเพราะการตายเป็นสะพานในการเชื่อมเพื่อให้ท่านพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสหายทั้งหมดจึงพร้อมที่จะสละได้พี่น้องให้อิสลามสูงถึงแม้ตัวเองจะพินาศสหายยอมสละได้ดุนยาเขาให้อิสลามยิ่งใหญ่ถึงแม้ตัวเองจะจบชีวิตอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะรอฎิยัลลอฮุอันฮุชาอิรุรอซูลเป็นชาอิรนักกลอนของท่านนบีนบีแต่งตั้งอิบนุรอวาฮะให้ไปศึกมุตะห์3แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกอิสลามนบีตั้งดูสิครับถ้าเสี่ยงชีวิตตั้งคนที่ท่านรักทั้งนั้นเลยของเราวันนี้ถ้ามีประโยชน์ตั้งญาติพี่น้องก่อนถ้าอะไรที่เสี่ยงเอาคนอื่นไปก่อนนบีเรื่องเสี่ยงเอาคนใกล้ชิดท่านซัยด์บินฮาริซะห์ญาฟัรบินอบีฏอลิบอับดุลลอฮ์บินรอวาฮะคนท่านรักทั้งนั้นถ้าคนนี้ตายคนนี้ตอบถ้าคนนี้ตายคนนี้ตอบอิบนุรอวาฮะตอนจะออกไปสู่มุตะห์พี่น้องร้องฮะร้องไห้แล้วบอกกับพี่น้องฉันไม่ได้ร้องเพราะฉันกลัวตายนะแต่ฉันบันึกถึงอายะห์กุรอานว่าเราต้องผ่านไปในนรกฉันไม่รู้ว่าฉันจะผ่านหรือไม่จะตายจะออกไปแล้วยะฟัรบินอบีฏอลิบนบีแต่งตั้งกลับมาลาลูกเมียก่อนใครไม่รักลูกกอดลูกพี่น้องลาภรรยาในยะพ่อจะไปแล้วนะลูกเราจะไม่เจอกันแล้วนะลูกพ่อไม่ได้อยู่กับหนูแล้วนะลูกหันหลังเดินออกไปพี่น้องสู่สมรภูมิมุตะห์ตัดขามาทิ้งตันตีจาฟัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัตตอยยิบเลิกความคิดกลัวว่าตัวเองจะหนีกลับลูกที่อยู่มะดีนะห์ละยะฟัรนบีที่ท่านรักละยะฟัรมัสยิดนบีที่ท่านรักละยะฟัรอะไรทำให้ท่านไม่อยากกลับไปมะดีนะห์
วะมะฮยายะวะมะมาติลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนฉันมีชีวิตและตายเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสละแขนทั้งสองข้างยะฟัตอัตตะยะจับธงอิสลามไว้แนบอกจนสุดท้าย90แผลกว่าอยู่ข้างหน้ายะฟัตหมดเลยไม่มีแม้แต่รอยข่วนแม้แต่รอยเดียวที่อยู่ข้างหลังลูกผู้ชายที่ชื่อยะฟัตบินอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอัลลอฮุอักบัรเกิดอะไรขึ้นในอดีตทำไมมุสลิมจึงยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแล้วเกิดอะไรในปัจจุบันอิบนุรวาดเวลาจะสูดทับมุตะกล่าวบางๆว่าเจ้ามุสลิมูนะวะกอดารูนีวันนี้มุสลิมทั้งหลายมาพร้อมกับฉันอีกไม่นานเดี๋ยวเขาจะปล่อยฉันไปแล้วที่ไหนแผ่นดินมุตะคือที่พำนักสุดท้ายของฉันณแผ่นดินชามรอฎิยัลลอฮุอันฮุอิบนุรวาฮะจบชีวิตตรงนั้นจริงๆสามทหารเสือของโลกอิสลามผู้สละทั้งหมดไม่มีความรักอีกแล้วในดุนยาเขารักนบีเขารักภรรยาเขารักลูกแต่ความรักที่แท้จริงนะลูกคือการได้อยู่กับพ่ออีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์รักภรรยาที่สุดรักกันยังไงฉันรักเธอยังไงต้องให้เราได้อยู่กันอีกในสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดกาลซอฮาบะห์ยอมแล้วพี่น้องเขายอมแล้วรักรอซูลที่สุดแต่วันนี้อยู่กับรอซูลในดุนยารอซูลส่งให้ไปทำงานแบบนี้เขาขอที่จะอยู่กับนบียังไม่มีวันจากอีกเลยในฟิรดาวส์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักนบีไหมแม่รักนบีใช่ไหมต้องทำเหมือนนบีนะทำงานศาสนานะให้ความยิ่งใหญ่กับอุมมะห์ให้ได้เราต้องฟื้นให้ได้พี่น้องกรุงเทพถ้าคำพูดผมจะพอมีน้ำหนักกับพวกท่านบ้างจงฟังคำพูดของผมไว้เพราะไม่รู้ว่าผมจะมีโอกาสเจอกับพวกท่านอีกหรือไม่อย่าทะเลาะกันนะอย่าโต้เถียงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่าหลงเข้าไปในวังวนของการยุแย่ของชัยฏอนหน้าที่เราวันนี้ไม่ได้เอาชนะพี่น้องมุสลิมด้วยกันจงยอมเป็นฝ่ายแพ้กับพี่น้องเถอะเพื่อเราจะชนะกับฝ่ายศัตรูจงยอมเป็นคนที่ยอมก้มหัวให้พี่น้องเพื่อเราจะยกศีรษะเรายังมีเกียรติต่อหน้าศัตรูยุติทุกอย่างสัญญากันนะพี่น้องไม่มีโต้เถียงอีกแล้วไม่มีประนามด่ากันใน Facebookไม่มีการทะเลาะเบาแว้งและไม่มีแบ่งกลุ่มถ้าวันนี้ใครถามท่านว่าท่านสายไหนจงบอกเขาไปว่าฉันสายเหมือนกับมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วฉันจะพยายามศึกษาว่าซอฮาบะห์เดินแบบไหนฉันจะเดินแบบนั้นถ้าวันนี้การเดินการศึกษาของฉันมันจะนำพาสู่นรกฉันก็จะบอกอัลลอฮ์ว่าฉันพยายามอย่างที่สุดแล้วยาอัลลอฮ์ฉันมั่นใจเหลือเกินว่าทางรอดของฉันคือตามมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและตามบรรดาซอฮาบะห์หมดเวลาในการโต้เถียงกับพี่น้องหมดเวลาในการแบ่งกลุ่มมันคือเวลาที่ต้องกอบกู้ศักดิ์ศรีมุสลิมเกิดขึ้นอีกครั้งพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นบีรักเรานะนบีร้องไห้ให้กับเราถ้าวันนี้นบีเห็นเราสภาพแบบนี้นบีจะรู้สึกยังไงพี่น้องนบียอมร้องไห้คนเดียวยอมให้เขาด่ายอมให้เขาไล่ออกจากบ้านนบียอมเดินเท้าจากต่อไปต่ออิบได้เป็นร้อยกิโลพี่น้องร้อนทั้งแดดหิวทั้งน้ำนบีไปถึงไม่มีใครต้อนรับทุกกอบิลาที่นบีผ่านทุกเผ่าที่นบีเดินไปเรียกร้องทั้งหมดไอ้เข้าอิสลามไม่มีใครรับนบีแม้แต่คนเดียวสุดท้ายโดนด่านบียังยอมพี่น้องเพื่อให้อิสลามมาถึงเราจงอย่าทำให้รอซูลผิดหวังพี่น้องซอฮาบะห์มีสองท่านที่ผมจะยกให้พี่น้องซอวาดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซิกบะดัด
มุสลิม300มุชริกเป็นพันนบีจัดซบกองทัพทหารของท่านด้วยตัวของท่านเองนบียามรบนบีซบนะนบีจัดซบด้วยตัวเองพี่น้องขณะจัดซบสวะรอฎิยัลลอฮุอันฮุยืนไม่ตรงซบดูนะพี่น้องแถวญิฮาดนบียังคําเค้าเรียกไม่ใช่คำอักกะเม้นยังพิถีพิถันในการจัดซบแล้วละหมาดเราจัดซบสเปะสปะได้ยังไงนบีจัดสวัสดิ์ลำนบีบอกเอร์เจียสวัสดิ์เอร์เจียสวัสดิ์กลับสวัสดิ์กลับสวัสดิ์ไม่ได้ยินนบีจิ้มกับไม้สวัสดิ์โดนที่ท้องพี่น้องเอาเจาะแทนยารอซูลุลลอฮ์รอซูลจิ้มจิ้มฉันเจ็บจิ้มในยะคือท่านทำฉันนี่นบีนะครับซอฮาบะห์ท่านทำฉันนี่ยารอซูลุลลอฮ์นบีเห็นว่าตัวเองละเมิดซอฮาบะห์พี่น้องนบีนะครับเอกตัสยาสวัสดิ์ทำคืนสวัสดิ์ทำคืนนะสวัสดิ์จับไม้มาพี่น้องพอจะทำนะบอกยารอซูลุลลอฮ์ฉันไม่ได้ใส่เสื้อเมื่อกี้ท่านโดนเนื้อฉันแต่ท่านใส่เสื้อนบียกขึ้นพี่น้องเสื้อเห็นท้องของรอซูลสวัสดิ์ถือไม้พี่น้องเมื่อเห็นท้องนบีทิ้งไม้ลงเข้าไปกอดรอซูลจูบที่ท้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกอดด้วยความรักนบีเห็นอย่างนั้นมาฮะมะละกะอะลามาซะนะตะยาซวาดทำไมทำอย่างนี้ซวาดเอ๋ยเอากรรมกรซวาดทำอย่างนี้ทำไมทำแบบนี้ซวาดพูดพี่น้องนึกอารมณ์เหมือนลูกอ้อนพ่อบอกรอซูลกอฮะดะรอมาตะรอนบีรอซูลเห็นแล้วอะไรกำลังจะเกิดข้างหน้าอะไรกำลังจะเกิดอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้ายารอซูลุลลอฮ์สงครามแล้ววันนี้ฉันความฝันของสวรรค์ก่อนที่ฉันจะจบชีวิตอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้าฉันอยากจะให้ผิวหนังคนสุดท้ายที่สวรรค์สัมผัสคือผิวหนังของท่านยารอซูลุลลอฮ์พุ่งเข้าสึกศัตรูพี่น้องรักนบีวันที่นบีจะจบชีวิตนบีไปมันมัสยิดถามซาบัดฉันละเมิดใครไหมดูนบีพี่น้องฉันละเมิดใครไหมซาบัดเงียบหมดเลยร้องไห้อุกาชะห์บินมุฮซินรอฎิยัลลอฮุอันฮุซาบัดที่นบีเคยขอให้เป็นหนึ่งใน 70,000 เข้าสวรรค์โดยไม่ต้องถูกสอบยกมือขึ้นฉันยารอซูลุลลอฮ์พี่น้องลองนึกภาพในมัสยิดซอฮาบะห์ก้มหน้าร้องไห้หมดโอกาชะห์คนเดียวยกมือขึ้นซอฮาบะห์ตกใจหมดเลยพี่น้องบอกวันนั้นท่านทำกับฉันยารอซูลุลลอฮ์ไม้เหมือนกันโดนที่โอกาชะห์นบีให้เอาไม้อันเดียวกันพี่น้องมาทำคืนท่านซอฮาบะห์จะยอมทำโดนแทนนบีบอกไม่ได้กิซอดเจ้าตัวต้องโดนโอกาชาไปพี่น้องยกไม้1 2 3ทิ้งไม้แล้วกอดรอซูลเหมือนกับสวะทำเลยพี่น้องกอดทำไมเขาบอกยารอซูลุลลอฮ์ก่อนที่ท่านจะจากดุนยาไปอยากให้คนสุดท้ายที่ท่านสัมผัสผิวหนังเป็นฉันยารอซูลุลลอฮ์อยากให้คนสุดท้ายที่ท่านสัมผัสก่อนที่ท่านจะจากดุนยายารอซูลุลลอฮ์เป็นผิวหนังของกาชายารอซูลุลลอฮ์รักนบีรักมากพี่น้องรักมากจริงๆสมัยสงครามอบูอุบัยดะห์เป็นแม่ทัพขณะจะขย่ำศึกโรมันอบูอุบัยดะห์ทำให้แม่กองทัพทั้งหมดซิกรุลลอฮ์รำลึกถึงอัลลอฮ์มีคนพลทหารคนหนึ่งออกมาหน้าซ่อมยาอับอุบัยดะห์โออับอุบัยดะห์เอ้ยฮัลอินดะกะมินริซาละห์ตูรีดูอันตุบัลลิกฮาลิรอซูลิลลาห์ขอพูดอบูอุบัยดะห์มีอะไรจะฝากบอกนบีมั้ยท่านมีอะไรจะฝากบอกกับรอซูลมั้ยอบูอุบัยดะห์รู้เจตนาท่านดีพี่น้องชายคนนี้ต้องการจะมุ่งสู่การเสียชีวิตเพื่อพบกับผู้ที่ท่านรักที่สุด
มีอะไรจะฝากบอกรอซูลไหมอบูไบดะเอ้ยอบูไบดะเป็นแม่ทัพมองชายคนนี้อิซาลกีตวินาทีที่ท่านเจอรอซูลนะฟะอักรอฮุมินนิสสลามบอกรอซูลด้วยอบูไบดะฝากสลามถึงท่านแล้วจากบรรดาอุมมัตอิสลามทั้งหมดฝากถึงท่านรอซูลด้วยแล้วบอกกับรอซูลได้นะเราพบแล้วคำสัญญาจากอัลลอฮ์และรอซูลของพระองค์เท่านั้นพี่น้องชายคนนี้พุ่งเข้าสู่ศึกศัตรูทันทีรักรอซูลเชิดชูอิสลามจนตัวตายยกธงอิสลามจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตจึงสมควรแล้วที่ซอฮาบะห์ก่อนจะจบชีวิตบิลาลบินรอบะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุลาตับคีอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องบิลาลสั่งคนในครอบครัวอย่าร้องบิลาลกำลังจะเสียอย่าร้องนะอย่าร้องกะดันซอฟะอัลกัลมะฮับพรุ่งนี้ฉันจะได้เจอคนที่ฉันรักที่สุดแล้วบอกภรรยาอย่าร้องบอกคนในครอบครัวอย่าร้องเดี๋ยวบิลาลก็จะได้เจอคนที่บิลาลรักที่สุดแล้วบิลาลรักนบีจริงๆพี่น้องรักชนิดที่ว่าหลังจากนบีเสียชีวิตบิลาลไม่สามารถอาซานที่มัสยิดนบวีได้อีกบิลาลไม่สามารถจะอาซานบนมัสยิดที่มัสยิดนบวีได้ตลอดชีวิตของบิลาลเพราะบิลาลไม่สามารถจะเอ่ยคำว่าว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ได้ทุกครั้งที่เอ่ยชื่อมุฮัมมัดบิลาลจะสำลักน้ำตาแล้วร้องแล้ววันนี้เราร้องยังเมื่อเอ่ยถึงนบีนบีรอเราพี่น้องรออุมมัดของท่านเราจะพบกับนบีอินชาอัลลอฮ์ในสภาพฉันจะบอกกับรอซูลยารอซูลอัลลอฮ์ฉันฟื้นฟูแล้วอิสลามของเราพอแล้วที่จะเจอกับรอซูลที่อัลฮาวและเราจะบอกท่านอย่างนี้พอแล้วพี่น้องกับการทะเลาะเบาแหวงเราจะร่วมมือกันแล้วสร้างอิสลามให้ยิ่งใหญ่ทั่วปฐพีอินชาอัลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์ผมคนหนึ่งพี่น้องพี่น้องกรุงเทพผมไม่สังเกตว่ากลุ่มไหนอยากบายานขอร้องรวมกลุ่มกันพี่น้องจัดบายานจัดเรื่องราวศาสนาเอาให้ยิ่งใหญ่วันหนึ่งเราจะปิดถนนหน้าซีคอนในการบายานศาสนาอินชาอัลลอฮ์รถติดได้เนื่องจากตลาดนัดรถไฟสักวันหนึ่งรถจะติดเพราะมีการบายานที่ยิ่งใหญ่หน้าซีคอนถ้าเรามัวแต่ทะเลาะทำไม่ได้หรอกครับเลิกฟิกเกตความคิดอุบาทแบบนั้นซะแล้วฟิกเกตใหม่ทำอิสลามให้ยิ่งใหญ่ท่านอยู่เพื่ออิสลามและท่านก็ต้องตายเพื่ออิสลามอินชาอัลลอฮ์นะครับแม่คุยจะลืมเนี่ยสี่ทุ่มกว่าแล้วมั้งจ๋าแจกอาหารได้ยังหิวแล้วโต๊ะนะโต๊ะหิวนะครับอ่ะท้ายสุดนี้พี่น้องเดี๋ยวเรากลัวมันจะมืดเกินไปนะครับในการเปิดถามตอบสุดท้ายนี้นะครับผมขอดุอาให้เราและท่านทั้งหลายได้เดินในงานดาว่างานสัปดาห์นี้ตลอดชีวิตเราอย่าหยุดทำต่อไปแล้วอย่าลืมนะมีอะไรเรียกใช้ผมได้กับอาจารย์บรรยายศาสนาพี่น้องลองทำแบบนี้อย่าใช้คำว่าเชิญนะขอเชิญอาจารย์มาบรรยายอย่าใช้คำว่าเชิญขอใช้อาจารย์มาบรรยายทำไมอ่ะขอเชิญกับขอใช้ไม่เหมือนกันทำไมอ่ะเรามีอิลมูเราต้องรับใช้งานศาสนาไม่ใช่รับเชิญเพราะบางครั้งใช้คำว่ารับเชิญมันจะรู้สึกตะกบดได้ในบางอารมณ์รู้สึกอุจุบได้ในบางช่วงจันขอรับใช้หน่อยอินชาอัลลอฮ์เวลาว่างอัลลอฮ์ตกอัลลอฮ์อนุมัติไม่ชนกับที่ไหนยินดีรับใช้พี่น้องทุกท่านนะครับขอบคุณมากไม่อยากกลับปัตตานีแล้วสินะเริ่มไม่อยากกลับแล้วบางคนแต่เสียงเรียกร้องแห่งหัวใจมันอยู่ที่ปัตตานีเพราะอัดไลฟ์สดด้วยนะอินชาอัลลอฮ์ก็จะสั่งมาละบ้านผมนะครับผมบอกใครลงใต้นะไปเยี่ยมได้นะครับอยู่สายบุรีหลังมัสยิดตะลุบันมีพี่น้องจะมาด้วยนะครับยามัสมีออกมัสยิดสายบุรีมีออกนะมัสยิดวังนะครับบ้านพ่อตาผมอยู่มัสกัดยะลา
อุสตาดนาววีไปเยี่ยมได้นะครับเราคนบอกโอ้โหผมใส่เสื้อกั๊กเขาบอกอาจารย์เป็นไงเป็นคนดาวะก็บอกเออผมเป็นคนดาวะแล้วแต่ใครไม่ดาวะอุมมัตนบีต้องดาวะใส่เสื้อกั๊กยังถามอัลลอฮฺอักบัรนะใส่โต๊ะสารบันถามไอ้แบบไหนทำไมอาจารย์พูดเหมือนคนดาวะเอ้าก็คนดาวะจะพูดแบบไหนอะแล้วใครที่ไม่ดาวะบุชยังดาวะเลยรู้จักบุชไหมครับที่ถล่มอัฟกานิสถานเละเทะไปหมดเลยยังดาวะเลยยังทำงานศาสนาคนเข้าอิสลามเพราะจอร์ดดับเบิลยูบุชมีครับเรื่องราวเป็นยังไงฟังตอนต่อไปนะพูดหมดไม่ได้พูดหมดไม่ได้คิดง่ายๆบุชยังดาวะแล้วบางทีจะไม่ทำงานดาวะได้ยังไงงานศาสนาอินชาอัลลอฮ์นะครับขออีกนิดได้ไหมวะลินาเป็นมุสลิมอย่าแพ้เขาเกียบนาราเป็นมุสลิมอย่าแพ้น้ำผลไม้มาลีทำไมเพื่อนนะครับพี่น้องเราไปประเทศลอนดอนไปเยี่ยมลูกอยู่ลอนดอนมีเขาเกียบนารากินที่นู่นพี่น้องเราไปปากีสถานมีน้ำมาลีขายที่นู่นส่งออกเรื่องไม่ใช่ศาสนาเขายังส่งทั่วโลกแล้วทำไมชาด้าเราไม่คิดส่งไปทั่วโลกมั้ยนะครับอินชาอัลลอฮ์พี่น้องจบจริงๆแล้วและเจอกันใหม่พี่น้องนะครับมุกเข็มอะไรครับเนี่ยคลองเคสมุกเข็มอะไรครับหมู่บ้านมิตรภาพนะครับเจอกันใหม่ในสนามงานดาวะแล้วสวรรค์ชั้นฟิดดาวส์อินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากพี่น้องจะสักมุลอไคดอนวะบิลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.